การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทำมาหาเลี้ยงชีพทำการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันก็ไม่แน่นะหากทำให้ผู้ทำได้มีความเพลินเช่นการค้าขายและยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทำให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจมีแก่จิตแก่ใจก็เพลินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทำมีจิตใจฝักใฝ่อะไรอิทธิบาททั้งสี่ก็ไปรวมอยู่ที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองพอเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจเท่านั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับการงานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้นอันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทำก็เป็นเหตุให้มีความดูดดื่มหรือพออกพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นและมีความคิดอ่านแต่กลางไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทำการค้าขายที่แรกก็ยังไม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียทีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องพร่ำสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลำดับต่อไปก็มีความรอบคอบและทันกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการพูดปฏิบัติทีแรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากำปั้นตีดินเนี่ยใส่เข้าไปปึ้งปั้งปึ้งปั้งสติไม่ทราบเป็นยังไงปัญญาไม่ทราบเป็นยังไงเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่านเห็นท่านทำก็ทำแต่อาการของจิตที่ท่านทำงานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิริยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำหมดผิดจากหลักนั่นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏแต่ก็ทำให้เจ้าของขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทำให้ระลึกได้ว่าเราทำอย่างนั้นผิดไปท่านสอนนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนำวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดำเนินตามผลก็ไม่ปรากฏขึ้นมาน่ะนี่เรียกว่างานทางใจการเดินจงกรมนั้นเป็นอิริยาบถอันหนึ่งของส่วนร่างกายการนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านแตร่ตรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกลู่นอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอานาปานสติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นที่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอก็ต้องทำตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะไม่ขาดหน้าขาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทำงานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วผู้นั่งก็ได้พยายามแล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความสงสัยขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาเป็นลำดับหรือในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่างานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้แล้วการทำอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจสำคัญที่ความตั้งใจสำคัญที่สติไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำมาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมาก
ึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทำอย่างเดียวยังไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเราโง่เราฉลาดเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทำในนั้นในขณะนั้นสติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวรรคขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความพิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานี่มีสติพูดง่ายๆเอาขั้นสติซะก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทำอย่างนี้นั้นผลนี่ว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลอย่างที่ไปพินกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่เป็นการศึกษามากรู้มากหรือที่อ่านไตรตรองอะไรทำนองนั้นอันนี้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นเริ่มแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิตก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคำว่าความคล่องแคล่วหรือความชำนาญของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติชำนาญก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ชำนาญด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้างปัญญารวดเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขณะที่กำหนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความชำนาญของสติมีแล้วสติจะทันในหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเรื่อยไปเรื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันจิตเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลยแต่เคยมีความพุ่งสร้างบุญบาขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะความพยศนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันและการดัดพยศนั่นก็คือธรรมเวลานี้เราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความพยศเหล่านั้นนะเมื่อกำลังพอกันแล้วความพยศนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับนี่เรียกว่างานงานของจิตผลแห่งงานได้แก่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทำความภาคเพียรไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เริ่มแรกขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเด็กค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ต่างๆซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยลำดับสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่านสายหูสายตาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ไปสะดุดสติปัญญาให้รับทราบให้ค้นคว้าให้พินิจพิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทราบเพราะจะเข้าใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทำให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายนี่ท่านเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มสงสารนี่ก็เรียกว่าการทำงานเรียกว่าผลของงานเป็นลำดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายใน
ขนขวายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่มลำบากลำบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถ้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นงานที่ทำอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ลดละความภาคเพียรผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าเราจะออกค้นตามล่ากิเลสทีนี้กิเลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาดเที่ยวต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบกผู้หามเป็นภาระให้กดทวงมากมายได้จากอุปทานเป็นผู้ไปเที่ยวยึดถือมากิเลสก็ตามล่าทีนี้ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงจิตกับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความจริงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษแห่งความเป็นของตนโดยลำดับหนึ่งการพิจารณาในแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตำหนิเราหรือเขาตำหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพินิจพิจารณารู้ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตำหนิติชมของสิ่งนั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับนี่เรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาอยากเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำดับนี่ชื่อว่างานของจิตผลที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยหนักหน่วงถ่วงจิตใจมาโดยลำดับเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วทราบโดยลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแก้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าจะตามต้อนตามล่ากิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความสำคัญออกไปจากความสำคัญนั้นหมายของใจนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสำคัญนั้นสำคัญนั้นหมายนี่เป็นกิเลสอย่างเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงไม่ละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะใดก็ตามย่อมจะเกิดความสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้จึงต้องไปคลี่คลายนั้นดูให้ดีให้ละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สำคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะเมื่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมานี่แหละที่ท่านให้พิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือดูดดื่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแหละที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหวเพราะปัญญามันวิ่งซะเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกก็ลึกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นๆเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลำดับแล้วถอนเข้ามาเนี่ยพูดง่ายๆตามล่าที่เหลือของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้
จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันธ์ก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลำดับลำดับเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปนี่ถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลสก็ถูกถ้าเรียกว่าล่ากิเลสก็ถูกเรียกว่าขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทำให้ใจสงสัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็นแล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทำงานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของธรรมงานของธรรมจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่นที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรื่นเริงบันเทิงด้วยงานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นขนขวายิ่งเรื่อยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขยันคนจนเท่าไรยิ่งขี้เกียจผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายสบายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยิ่งเต้นขนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้นขนขวายก็ให้ได้มากองเทียบกับขี้เกียจหนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียจพอรู้พอเห็นพอเข้าอกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงนั้นมันหมุนมันไปเองเอาแค่จนกระทั่งลงทะเลนั่นหลวงจะตูมหมดสมมตินั่นแหละเดี๋ยวลงทะเลหลวงนั้นมันก็หมดปัญหาเหมือนเองเรื่องความภาคเพียรที่หมุนตัวเป็นเกลียวทำมาจากนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกไปหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟันจะฆ่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลำดับลำดับถึงผลสุดท้ายก็นิพพานสมบัติเนี่ยอรหัตผลกับนิพพานสมบัติก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอรหัตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลำดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกให้จิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลำดับฉายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งสกปรกโสมมจึงต้องกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสนะธรรมฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัตินี่เป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก้กิเลสไม่มีอะไรผิดกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิปทาแล้วแต่ความถนัดของผู้นั้นจะมีจดิตนิสัยหนักมาในเอามาขุดมาค้นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่พึงได้รับก็คือความหลุดพ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำไปพิจารณาให้ปรากฏขึ้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอยุติเพียงเท่านี้